clouds pass, the skies are clear. ดูสิข้อนี้เขากำหนดให้อะไรมาโจทย์ให้มาว่าถ้าอะไรนะดีไปหาร A ลงตัวและอะไรอีกดีไปหาร B ลงตัวแล้วก็แล้วดีไปหาร AB ลงตัวอันนั้นเนี่ยเริ่มพิสูจน์ยังไงก่อนเริ่มทำไงก่อนคะd ไปหาร a ลงตัวเพราะฉะนั้น a เท่ากับ d dm เป็นตัวอื่นก็ได้นะ dm m เป็นจำนวนเต็มตอบจาก d ไปหาร b ลงตัวเพราะฉะนั้น b เท่ากับdn n เป็นจำนวนเต็มนักเรียนดูจากอันนี้ที่เขาให้มาว่าเราจะต้องแสดงว่าตัวนี้นักเรียนลองเปลี่ยนใหม่สิว่ามันจะได้อะไรมัดเพราะว่าเราจะต้องทำให้ได้เป็นแบบนี้อ่ะเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วได้เป็นอะไรฮะแสดงความสัมพันธ์ออกมาใหม่เป็น ab เท่ากับ d แล้วก็คูณด้วยจำนวนเต็มใช่ไหมจำนวนเต็มของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วแต่ที่เราจะทำไมนั่งเนี่ยเราสมมุติมันขึ้นมาอาจจะเป็น x เป็น y เป็นตัวแปรอื่นๆที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคราวนี้เราทำยังไงมันถึงจะได้ ab ให้อันนี้เป็นสมการที่1และอันนี้เป็นสมการที่2เอาสมการที่1คูณด้วยสมการที่2ได้เป็น ab เท่ากับdm คูณด้วย dn ยังไม่เรียบร้อยนักเรียนต้องจัดใหม่อันนี้ a คูณ b เท่ากับ d วงเล็บ dmn ได้ไหมคะ dmn ทีนี้เราก็จะได้ว่า dmn นั้นเป็นจำนวนเต็ม dmn เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ยังสรุปว่า d ไปหาร ab ลงตัวเพราะอะไรเพราะ dmn เป็นจำนวนเห็นไหมคะเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมครูต้องบอกนักเรียนว่าทำยังไงจะง่ายต้องทำเยอะๆใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คนทำการบ้านน้อยๆแล้วอยากเก่งเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะนักเรียนนั่นแม้ข้อที่หนึ่งนักเรียนบอกโอ้งงตั้งแต่บอกพิสูจน์ในตอนที่หลังจากบอกทฤษฎีบทมาแล้วอุ้ยงงพอที่สองงงเจือจางลงไปนิดนึงพอที่สามอ้อเริ่มงงน้อยลงลองทำ20ข้อโอ้ไม่ตายนักเรียนไม่ตายไม่ถึงกับความตายความตายไม่มาเยือนนักเรียนแน่นอนนักเรียนรู้เปล่าวันนึงนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนไม่คิดอะไรเลยคนที่คิดน้อยไม่มีอะไรคิดเลยอาการเป็นอัลไซเมอร์เป็นเร็วไหมเร็วนะนักเรียนนะเป็นเร็วนะถ้านักเรียนหัดนับเลขบ่อยๆนะก็จะอัลไซเมอร์น้อยลงลองดูซิว่าแบบนี้จะทำได้ไหมที่จงแสดงว่านะคะนักเรียนในข้อ3ลองดูลองช่วยข้อ3บอกว่าไงข้อ3ข้อ1ถ้า a ไปหาร b ลงตัวและ c ไปหาร c ลงตัวแล้ว a ไปหาร b บวก c ลงตัวb บวก c นักเรียนดูเป้าหมายคืออะไรนักเรียนจะต้องทำให้ได้อะไรพิสูจน์เนี่ย a ไปหาร b บวก c ลงตัวถ้าเราเขียนใหม่ล่ะว่าเราจะต้องทำให้ได้สมการแบบไหนทำให้ได้ความสัมพันธ์แบบไหน b บวก c เท่ากับ a แล้วก็คูณด้วย
จำนวนเต็มเพราะจำนวนเต็มตัวนี้มันคืออะไรคือผลหารมันถ้าผลหารมันเป็นจำนวนเต็มแสดงว่าการหารนั้นลงตัวนั่นเองอันนี้คือว่าเราจะต้องทำให้ได้แบบนี้ถ้าเราทำได้แบบนี้เราก็สรุปได้ใช่ไหมทีเรามาดูซิว่าทำยังไงมันจึงจะได้แบบนี้จากอันแรกที่บอกว่า a ไปหาร b ลงตัวก็จะได้ว่าอะไรฮะ a ไปหาร b ลงตัวทำให้ได้ว่า b เท่ากับ am m เป็นจำนวนเต็มต่อไป c เท่ากับ 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 c เท่ากับ
เอาอะไรนะสมการที่1บวกสมการที่2ได้เป็น b บวก c เท่ากับ am บวก bn ทำไงอ่ะทำไงจอดอีกแล้วจอดเที่ยวที่2ไปไม่ถึงทำไงอ่ะคะนักเรียนจากตัวอย่างที่1เมื่อกี้นี้จำไม่ได้หรอว่าเราต้องทำไงนักเรียนต้องการอะไรตอนนี้ต้องการสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนั่นคือ b บวก c เท่ากับ a แล้วก็ในวงเล็บตัวนี้แสดงว่าต้องเอา a ออกมาให้ได้แต่ทีนี้มันเอา a ออกมาไม่ได้เพราะอะไรที่เอาออกไม่ได้เพราะ a มันมีอยู่ตัวเดียวมันจะออกได้ไงอ่ะใช่ไหมมันต้องมีทั้งสองตัวที่เอาออกได้ใช่ป่ะนั่นเลยว่าตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็น A ไหมมีไหมคะมีไหมอ้าวอ้าวมีไหมอย่าเป็นใช้ภาษาพูดคนพื้นเมืองนะมีไหมพอมันไม่มีไม่ไม่อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะนักเรียนนะใช่ป่ะอ่ะคนเพชรคนเพชรบุรีคนหัวหินน่ะมีไม่มีมีแปลว่าอะไรไม่มีนะมีไม่อย่างงี้ไม่เอานะจะมีหรือไม่มีบอกมาเลยห้ามบอกมีไม่อย่างงี้ไม่เอานะไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอ่ะเร็วมีหรือไม่มีมีนี่ไงนี่ไง b เท่ากับ amแทนที่เราจะเขียน b เราก็เขียนอะไรลงไป am am แทน b แล้วก็ n ยังอยู่ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องการคือเอา am ออกมาหรอกนักเรียนไม่เอา am ออกมาเพราะไม่ต้องการต้องการอะไรต้องการ a ตัวเดียวข้างในก็จะเหลือ m บวก m n แล้วก็อันนี้เป็นจำนวนเต็มนี่เป็นจำนวนเต็มบวกกันต้องเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนเต็มมีสมบัติปิดของการบวกนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่า b บวก c เท่ากับ a คูณวงเล็บ m บวก m n แล้วก็ตัวนี้คือ m บวก m n เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราบอกว่า a ไปหาร b บวก c ลงตัวเพราะ m บวก m n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองนั่นเลยว่าง่ายหรือยากเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมฮะง่ายยังเริ่มง่ายยังคะเริ่มง่ายแล้วมันแล้วแต่เราว่าแล้วแต่โจทย์ที่จะให้อะไรทีนี้นักเรียนมาดูซิว่าอะไรที่นักเรียนทำได้แล้วบ้าง 3.1 3.1 อะไรทำได้ข้อ1ข้อ1เลยข้อ1ใหญ่เลยทำได้นะแล้วก็หมดเลยอ๋อไม่เยอะนักเรียนไม่เยอะโหโรงเรียนปิดตั้ง48ชั่วโมงทำไมอ่ะ1วันมีเท่าไหร่แล้ว2วัน
อ่าแล้วถูกไหมอ่าไหมทำไปเถอะทำแล้วไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอันตรายกับชีวิตแน่นอนครูรับประกันไปพบกันในครั้งต่อหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ